ไม่รู้ที่อย่าพึ่งตายสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับผมตู้ปริพัฒน์ครับสำหรับวันนี้สำหรับคลิปนี้นี่วันนี้จะเป็นคลิปเฉลยนะครับปกติผมทำคลิปนี้มาเป็นคลิปที่3แล้วนะครับที่เคยถามว่าสงสัยกันไหมในปุ่มใบชมพู่มะเหมี่ยวเป็นปุ่มตะปุ่มตะปั๊มเนี่ยข้างในมันเป็นตัวอะไรนะครับแล้วก็วิธีปราบยังไงผมก็บอกไปแล้วในคลิปที่แล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้นี่จากที่ผมเก็บมาใส่กล่องเนี้ยเสร็จแล้ววันนี้นี่พอดีกล่องนี้ที่ผมใส่นี่ใบมันเน่าไปนะครับแล้วก็มาเก็บไว้ในกล่องนี้นี่เห็นตัวแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตัวมันนะครับวันนี้เฉลยแล้วครับว่าข้างในที่แท้มันคือตัวอะไรนะครับจะเป็นแตนเบียนเหมือนที่พี่โจหรือใครเขาว่ากันหรือไม่นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับผมแป๊บนึงนะครับมันจะตัวเล็กมากครับมันมีปีกคล้ายๆหิ่งห้อยเดี๋ยวมันจะเกาะอยู่ตามนี้ครับนี่เห็นยังครับเห็นปีกอะไรไหมครับแป๊บนึงนะครับนี่เห็นที่นิ้วผมชี้ไหมครับนี่ตัวรู้สึกจะเกาะอยู่สามสี่ตัวครับเมื่อกี้นี่อีกตัวครับพอจะเห็นไหมครับดูด้วยตาเปล่านี่อาจจะเห็นยากเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับเป็นกล้องจุลทรรศน์ของผมนะครับเดี๋ยวรอผมแป๊บนึงนะครับหน้าจอของท่านไม่ได้เสียไม่ได้อะไรนะครับแต่ผมกำลังจะปรับกล้องแป๊บนึงครับผมแป๊บนึงครับพอจะเห็นไหมส่องครับน่าจะนี่ที่เห็นนี่มันเป็นมูลมันนะครับเป็นอึมันนะครับเดี๋ยวมันอยู่ตรงไหนนะกล้องนี่ผมจะปรับยากนิดนึงครับนี่เห็นปีกมันแล้วครับเห็นยังครับนี่มันคือตัวนี้ครับผมเห็นยังครับนี่เห็นหน้ามันชัดๆเลยนะครับนี่มันคือตัวนี้ครับแม่กล้องมันจะสั่นนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมให้ผู้ช่วยส่องไฟดีกว่าครับน้องอิมครับผมลูกสาวครับช่วยส่องหน่อยครับผมนี่ส่องข้างล่างกล้องส่องข้างล่างกล้องครับผมเห็นอะไรไหมครับนี่มันคือตัวนี้ครับที่อยู่ในปุ่มครับมือผมอาจจะสั่นนิดนึงนะครับแต่ก็พอเห็นชัดนะครับนี่มันมีปีกยาวๆสีขาวใสนี่ตัวหน้าตามันคืออย่างนี้เราจะเห็นชัดนะครับเขาเรียกอะไรผมไม่รู้จักนะครับแต่ตัวมันเล็กเท่าประมาณนี่มันก็ดุกกระดิกให้ดูด้วยครับแหมมันออกกล้องเนี่ยมันกระเพือปีกให้ดูด้วยครับตัวมันเท่าประมาณแมงที่ชอบตอมเปลือกสับปะรดครับเปลือกแตงโมเปลือกสับปะรดที่เราทิ้งไว้กับเปลือกกันหนูนั่นแหละครับที่เราทิ้งไว้แล้วก็แมงนั่นคล้ายๆแต่ว่าผมก็เรียกแมงโลมคล้ายๆตัวเท่าๆแมงโลมนี่ส่องด้วยกล้องนะครับแต่ถ้ามันเมื่อกี้ผมถ่ายให้ดูกล้องสดๆนี่มันมองเกือบจะไม่เห็นนะครับใครรู้จักนี่บอกผมด้วยนะครับมันคืออะไรแต่เชื่อว่าหลายท่านก็คงจะ
เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเหมือนผมก็รู้ไปพร้อมกันนะครับจะว่าใช่แตนเบียนหรือไม่ตัวนี้ผมก็ไม่สามารถบอกได้นะครับเพราะผมไม่เคยเห็นและก็ไม่เคยรู้จักมาก่อนสำหรับใครที่อยากเห็นตัวอ่อนมันก็ดูได้ในคลิปที่แล้วของผมนะครับคลิปแรกของผมนะครับนี่ดูมันสายสะโพกโยกย้ายด้วยครับแหมนี่เล่นกล้องนะดูเหมือนกันเออนี่เห็นหน้ามันชัดๆเสียดายถ่ายข้างหลังมันไม่ได้ครับเพราะมันอยู่ในกล้องเดี๋ยวกล้องไฟมันแป๊บนึงนะครับผู้ช่วยปรับไฟหน่อยครับเดี๋ยวกำลังเต้นดุกดิกเลยเมื่อกี้ที่ใส่สะโพกโยกย้ายด้วยครับน่าเริงเชียวนี่เห็นชัดไหมครับนี่เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นี่ขอพอแค่นี้ก่อนนะครับก็คงจะหายสงสัยกันแล้วนะครับว่าในตะปุ่มตะปำในปุ่มที่อยู่ในใบชมพู่มะเหมี่ยวนี่มันคือตัวอะไรก็รู้จักพร้อมกันนะครับก็ผมก็เพิ่งเคยเห็นแล้วก็หวังว่าหลายคงจะทำให้ทั้งประเทศหลายท่านเพื่อนสมาชิกและก็คนทั้งประเทศรู้จักกันนะครับว่าสิ่งที่อยู่ในปุ่มนี้มันคือเจ้าสัตว์ชนิดนี้ครับมันคือแมลงชนิดหนึ่งที่ผมไม่รู้จักครับก็เอาเป็นว่าขอจบคลิปนี้ไว้นะก่อนในโอกาสนี้แล้วกันนะครับขอได้รับความขอบคุณจากผมตู้ภูริพัฒน์ครับมือมันจะสั่นครับ